สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World ค่ะพบกับคุณเทพชัยยงและดิฉันนัทถาโกโมลวาทินค่ะสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาก็เป็นค,คล้ายๆกับโจทย์ท้าทายอาเซียนมาตลอดกว่า4เดือนครึ่งแล้วนะคะคุณเทพชัยซึ่งก็ยังต้องเร่งหาทางออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งทูตพิเศษและการเดินหน้าตามฉันทาม,มาติ5ข้อ แต่ในช่วงเวลากว่า4เดือนนี้ก็ได้เห็นการเดินหน้าอีกด้านหนึ่งของทหารเมียนมานะคะที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและไปตรวจสอบการเลือกตั้งซึ่งทหารก็กล่าวหาว่าเต็มไปด้วยการทุจริตโดยพรรค NLD นะคะนั่นเป็นข้ออ้างที่นํามาสู่การยึดอํานาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับข้ออ้างที่ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางทั่วประเทศเลยนะครับ แล้วก็ถ้าไปฟังรายงานล่าสุดจากคณะกรรมการการเลือกตั้งของเบยนมาแล้วก็ก็ชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายคืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในแถลงการที่สื่อออกมาผ่านทางหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล The Global New Light of Myanmar นี่นะครับอ้างว่ามีการพบการทุจริตถึง11ล้านกรณีนะครับ ในเกือบทุกพื้นที่ของคันที่มีการเลือกตั้งมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากเลยนะคบถ้าเป็นจริงนะครับโกงกันถึง11ล้านกรณีในการเลือกตั้งค่ะซึ่งก็เป็นข้ออ้างของรัฐบาลอาหารเมียนมานะคะที่ก่อเหตุรัฐประหารเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ถ้าไปดูการสังเกตการการเลือกตั้งโดยคณะ ที่สังเกตการกันอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นอันเฟลเครือข่ายเพื่อการเลือกตั้งเสรีในเอเชียหรือว่าทางสาภาพยุโรปก่อนหน้านี้ก็ได้ตรวจสอบสถานการณ์การเลือกตั้งแล้วก็ยืนยันนะคะว่าผลที่ออกมาสะท้อนความต้องการของประชาชนเจตนารมณ์และที่ไปเลือกพัก n n l d ก็สะท้อนความรู้สึกของประชาชนออกมาแบบนั้นจริงๆนะคะ ในการเลือกตั้งที่มีขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับพรรค NLD ขององซันซูจีเนกว่าที่นั่งไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับ476ที่นั่งที่มีการแข่งขันในการเลือกตั้ง NLD กว่าไปถึง396ที่นั่งนะครับก็ถือว่าชัยชนะอย่างท่วมทนเลยนะครับแต่ว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่นะครับที่ฐานมีคนแต่งตั้งขึ้นมาหลังการยึดอํานาจเนี่ยอ้างว่าที่ชนะเนี่ยเพราะ NLD เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และนี่ก็จะเป็นเหตุผลที่ทางคณะกรรมการการเลืกตั้งจะหยิบขึ้นมานะครับเป็นข้ออ้างในการที่จะเสนอให้มีการยุบพัก NLD ดด้วยซ้ำไปขณะที่องซานซูจีเองก็ถูกสั่งดำเนินคดีในหลายๆข้อหานะคะที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็มี หข้อหาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดสินบนการคอรัปชั่นการมีวิทยุสื่อสารไว้ในครอบครองโดยไม่ถูกกฎหมายไม่ได้ผ่านการลงทะเบียนการละเมิดกฎเกณฑ์ต่างๆข้อปฏิบัติในช่วงของโควิด1 9นะคะล้วนแล้วแต่เป็นข้อกล่าวหาที่อาจจะต้องถูกสั่งจำคุกอย่างรุนแรงหมายความว่าถ้าเดินหน้าในรูปแบบนี้จริงๆพรรค l d ก็อาจจะถูกจัดการทั้งในแง่ของผู้นำอย่างองซานซูจีก็จะต้องถูก สั่งตัดสินจำคุกพัก NLD ก็อาจจะถูกสั่งยุบพักด้วยนะคะการดำเนินการล่าสุดของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นการแสดงเห็นชัดเจนนะครับว่าทางกองทัพเมียนมาหรือัฐบาลฐานเมียนมาเนี่ยไม่ใส่ใจสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นจันทามติ5ข้อของผู้นําอาเซียนนะครับถ้าจํากันได้ออกมาเมื่อ2เดือนกว่าที่แล้วเพื่อที่จะเปิดทางให้อาเซียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการคลี่คลายสถานการณ์คลี่คลายวิกฤตในเมียนมา แต่ว่าถ้าดูท่าทีล่าสุดนะครับของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งทุกคนก็รู้นะครับ่รทหานเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ใส่ใจสิ่งที่อาเซียนต้องการให้เกิดขึ้นเลย